สวัสดีค่ะสเปเชียลยูนิคสิงเป็นเลขาดีแอควันนี้นะคะเรากลับมาแบบโซโล่เดี่ยวจริงคนที่3ของทวายนะคะก็คือจูรี่ค่ะใช่แล้วก็ชื่อเพลงนะคะของวงอ่ะชื่อเพลงว่า Runaway ก็แปลกใจจากที่เราคาดเดาเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เดาจองยอนไม่ก็แบบแชงหรือว่าแบบฉันก็คิดไปสองคนอะไรอย่างงี้เฮ้ยแปลกใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยที่แบบน้องแบบมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเออไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเดี่ยวของน้องเนี่ยจะเป็นอย่างไรจริงอ่ะขึ้นมาเพาะเสียงน้องเพาะมากวิ่งเสียงพอเสียงพอมากเฮ้ยแต่ชอบท่อนนี้นะท่อนเปิดเนี่ยเพลงแอบกึ่งช้าแต่น่าจะมีเร็วแหละแบบแต่กำลังแบบเริ่มด้วยนี่ไงเล่นวิ่งสวยมากใช่เนี่ยมาเร็วละไม่สวยจังไม่น่าเชื่อน้องสวยมาเลยอ่ะสาวพรเนี่ยโตเหรอวะสวยอ่ะเอ้าว้ายสวยมากเออก็รันเอาเวจริงๆเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะชุดแดงเมื่อกี้ก็สวยถ้าแต่ลดเพียงพอนะรู้สึกว่าเพียงพอจะเต้นก็เต้นสับอยู่นะเต้นสับอยู่ฝันเหรออุ้ยไม่น่าเชื่อตอนแรกไม่คิดว่าจะมีซีจีแต่เขาเอาอยู่ทุกลุกนะอุ้ยสวยสวยอันนี้ยังสวยมากอันนี้แบบลุคแบบเปียเอ็มบีแอปคนมืดเนาะแบบฟีลแบบดักดาร์กพอนะเออคือชอบเพลงอะไรเออว่าโอ้โหชอบตะโกนมากขนาดนี้นะคะเต้นฉ่ำมากอุ้ยวางมาเต้นตรงนี้ได้ไงพี่จริงก็เต้นจับอยู่เต้นอยู่ท่อนนี้แล้วจะเป็นท่อนแบบท่อนไข่โอ้โหตับขนมเวอร์จริงเลิศเป็นไงล่ะอ่ะแต่แป๊บนึงนะคือรู้สึกแก่ก่อนเนี่ยคือโตขนาดเนี่ยรู้สึกแก่ได้ยังเราจริงคือเห็นตั้งแต่แบบยังเป็นอ่อนนะเออสุดนะสวยมากจริงสวยแบบคือรู้อยู่แล้วว่าซูวี่สวยปกติอ่ะคือจะเป็นวงเราจะเห็นแบบน้องอยู่ในวงในวงมาตลอดเนี่ยคือมันจะสวยแต่มันก็จะมีคนอื่นด้วยที่แบบว่าเฉลี่ยกันแต่พออันนี้มาเป็นแบบของตาตัวเองแล้วอะโอ้โหกูให้เลยอะคือหน้าแบบมันก็ต้องผอมปะคือทุกลุกอะเออฉันจะฉายเดียวเลยอะก็ฉันจะฉายเดียวฉันก็ต้องผอมเออสวยจริงสวยจริงปะโซโล่เนี้ยฉันดู MV แล้วอะ MV ดีมากไม่รู้ฉันชอบ MV แต่จะพูดว่าอะไรปะครึ่งแรกอะจะอ่อมฉันนะฉันรู้สึกว่า
คิดในใจนั่งแล้วคิดในใจรู้สึกว่าเจ๊ไวพีมันไม่ลงทุนเลยหรอวะ MV เนี้ยมันยังดูแบบว่ายังไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดูแบบฉากเฉิบปกติอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่มีแบบไฟแตกหรืออะไรมีอันนั้นวืบเข้ามานี่ก็เลยเริ่มแบบว่าฮะแล้วไม่แล้วหลังจากนั้นพบแล้วก็มาจัดเต็มเลยเราอาเพลงคอตอนแรกก็คิดว่าเพลงจะออมหรือเปล่าพอฟังเพลงอาเพลงคอแล้วเสิร์ฟ MV แบบดีอีกก็กลายว่าพอเอ็มวีนะรู้สึกว่าชอบ MV ที่บอกว่าไม่รู้ว่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบก็น้องอ่ะก็คือแบบรู้สึกว่าความจูวี่เลยใช่ก็นี่คือจูวี่ทั้งเพลงทั้ง MV อ่ะก็คือจูวี่พูดแล้วขนลุกเนี่ยแต่นี่รู้สึกว่าเพลงพอแต่ก็ตามสไตล์ตึกฟ้าคือเพลงคือแนวตึกฟ้าเลยอ่ะก็สุดๆเลยความแบบลุงผักอ่ะลุงผักเป็นฟิลนั้นแต่คือก็ไม่รู้ว่าลุงผักแต่งเพลงนี้ไหมนะแต่นี่รู้สึกว่ากลิ่นอายตึกฟ้ามีอยู่ในนี้อะไรเงี้ยดนตรีฟิลนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผสมผสานกับจูบี้แล้วได้ออกมาเป็นจูบี้เป็น MV นะก็รู้สึกว่าเลิศเพราะว่าเพลงก็พอใช่เพลงพอเพลงอ่ะพอมากแต่อาจจะเป็นสายที่คนอาจจะชอบแบบฟังสบายๆชิลๆก็พออะไรเงี้ยแต่ถามว่าจากที่ฉันฟังเนี่ย First Impression อะถ้าเรื่องเพลงอะนี่ยังเฉยๆแต่ถามว่าพอไหมพอเพราะแบบชอบนะแต่แค่ตรงจริตเพลงที่ตัวเองชอบไหมอะยังอันจริงป่ะพอฉันฟังเพลงเนี้ยฉันก็ชอบเลยแหละเพราะว่าเปิดมาดีก็คือประจบเหมาะแบบว่าซิลวี่ปกติเราจะเห็นเป็นวงร้องใช่ป่ะก็คือได้ฟังน้องๆแหละเต็มอันนี้แต่ไม่เห็นเต็มๆก็เลยบอกไงว่าอยากเห็น9คนอะมันจะชัดอะนึกออกปะใช่9คนมันแบ่งท่อนร้องใช่ไหมแต่พอมาดูปุ๊บเราได้ฟังเสียงน้องจริงๆที่แบบน้องได้ใช้ทั้งเพลงเนี้ยนี่เจ้าเพาะมากคือเปิดช็อตแรกอะใช่เปิดมาแล้วก็โอ้โหเพาะเสียงเพาะมากเพาะมากคือจะบอกว่าอ้าวฟังเขาไว้มันตั้งหลายปีไม่รู้รู้แต่มาถึงว่ามันน้องไม่ได้ร้องอยู่ก็คือเราก็รู้แล้วว่าอันนี้คือเสียงพิธโยนะอันนี้คือเสียงเนี้ยก็โอ้เพาะอย่างเงี้ยแต่มาถึงว่าเรารู้แค่ว่าน้องไม่ร้องอะได้แต่นี้พอเราได้ยินทางเพลงมาเลยแบบเลิศหน้าคือเงาของมากอีดอกสวยมากดูเลยความพุ่งอ่ะอ๋อแล้วอีกอย่างนึง MV จะมืดไปไหนใช่ MV แบบโทนคลึมเชียร์แล้วมันพอมืดที่บอกว่ามืดเพราะอะไรปะคือมันกบความสวยน้องแต่อันนี้คือน้องก็ยังพุ่งออกมาจากความมืดนะแต่คือรู้สึกว่าแบบมันดูแบบดักดาแต่ก็จับคอนเซ็ปต์เพลงเขาแต่สวยอ่ะเขาเลยบอกไงยิ่งตัวยิ่งสวยเลยแต่อันเนี้ยภาพเนี้ยนึกถึงทวายก็คือยังแบบมีความทวายแต่ก็นึกว่าจะแบบแค่นี่มาแล้วอีดอโอ้แล้วก็แบบแล้วจะมีฉากที่ถ่ายรอบๆอ่ะที่พื้นก็เป็นรูปอย่างเงี้ยนี่เจาะนี่ๆๆปุ๊บแล้วจะมีนี่อันเนี้ยแล้วก็วูมึงสวยมากฉากเชิดคือที่ต้องห้าเห็นคือแคมเปญเดอะเฟซก็เดอะเฟซเถอะรู้สึกว่าเขาจะต่อดีนะตัดลูกเล่นอ่ะเนี่ยอันนี้ก็อารักมาถึงโอ้โหดูขนมันทั้งตึกอ่ะเลนเซอร์อ่ะใช่มันรู้สึกว่าใส่ความอลังการมันเยอะอยู่มันเลยรู้สึกว่าว้าวแต่ก็ดีแล้วที่เขาแบบว่าใส่ความอลังการมาอะไรเงี้ยเพราะนี่รู้สึกว่าโซโล่มันจะต้องมีความแบบเอาคนดูให้อยู่อ่ะนึกออกปะไม่งั้นมันจะมีความแบบหรือว่าแบบว่าอมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันด้วยความเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงแบบว่าถ้าบีทเพลงมันไม่ได้แบบโหดึงดูดเราจริงๆขนาดนั้นหรือว่าเป็นเพลงที่มันแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ย MV ก็ต้องเอาอยู่อ่ะถ้าสมมติเราดูไปด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงแบบตัว MV มันก็ต้องส่งเหมือนกันภาพรวมใช่พอทำให้ดูตอนแรกอ่ะก็คิดว่าแบบพอได้ดู MV นี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเขาแบบไม่ได้ทำแบบไม่ให้เกียรติเราอ่ะให้เกียรติคนฟังคนดู MV จริงๆก็รู้สึกว่าลุงผักเขาอ่ะก็ยังให้เกียรติเรานะคะอีดอแต่แบบว่าถ้าใน3คนนะอย่างที่บอกว่าแนวเพลงที่ตรงจริตอ่ะของกูก็จะเป็นนายอนพอชอบเป็นเพลงที่แบบแดนกระจุยอะไรกระตาเนี่ยบีทแบบป๊อปๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลเพลงป๊อปอะไรเงี้ยแต่ชอบเต้นเนี่ยมันก็เลยจะชอบบีทอะไรแบบนั้นชอบบีทแบบแรงๆอ่ะบีทแบบไอ้นี่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่นี้ก็จะมีความสไตล์แบบตึกฟ้าจริงๆใช่แต่คงแบบว่ารู้สึกว่าก็เข้ากับคาแรคเตอร์เข้ากับคาแรคเตอร์จริงอันนี้นี่ก็อยากให้แบบว่ามีทุกคนโซโล่อยากให้ทุกคนโซโล่อยากเห็นอ่ะทุกคนเลยอ่ะที่ไม่ใช่แบบว่ายูนิตญี่ปุ่นอ่ะเอายูนิตญี่ปุ่นมาโซโ
โล่ด้วยอ่ะใช่โซโล่เดี่ยวโซโล่เดี่ยวด้วยอยากเห็นก็ฝากเจอวีด้วยนะคะกับชื่อเพลงว่า Runaway คนที่3นะคะกับเดบิวต์โซโล่ก็เข้าไปฟังกันได้รอคนต่อไปว่าจะเป็นใครหรือจะเป็นแบบว่าอะไรยังไงว่าจะเป็นคำวงไม้หรือเป็นมิซาโมไม้หรือจะเป็นเดี่ยวของใครไม้ก็มารอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ก็กระดิ่งเหมือนใจไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย